นะครับก็คือต้องขอประธานอภัยท่านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักข่าวทุกท่านครับที่ทางคุณเจเนี่ยติดธุระด่วนจริงๆก็ผมก็ได้รับการมอบหมายให้วันนี้ได้มามีโอกาสมาได้พบกับเรียกขออนุญาตเรียกพี่ๆกับน้องๆนะครับเป็นครั้งแรกก็คำถามที่ถามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการพัฒนาบริษัทนะครับก็คือวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังนะว่าหลายท่านก็อาจจะคงรู้จักแบรนด์มาในระดับหนึ่งแล้วหลายๆท่านก็รู้จักกับทางเจนะครับคือวันนี้เนี่ยทางไทยแบรนด์เองเนี่ยเราปีนี้เนี่ยเราเข้าสู่ปีที่11แล้วในการพัฒนาเราได้พัฒนาโครงการมาเนี่ยรวมเป็นมูลค่าประมาณเกือบ20,000ล้านนะครับวันนี้เนี่ยทิศทางในการขยายเนี่ยเรายังมุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาเนี่ยที่ใส่ใจกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยให้กับลูกค้าของเราต่อไปโดยที่อย่างที่ทุกท่านทราบครับเราอยากจะให้ลูกค้าของเราได้รู้จักกับได้สัมผัสกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นการอยู่อาศัยแบบปกติที่มีอยู่ทั่วไปเราเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยดีได้มากกว่านั้นซึ่งในส่วนเนี้ยหลายโครงการของเรามันมีส่วนในการแล้วในโครงการตัวเซ็นเตอร์รายตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่อาจจะทำให้ท่านเข้าใจได้ยิ่งมากขึ้นถึงความตั้งใจของเราครับบริษัทเองวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะวางดิเรกชันของตัวเองในการที่จะเป็นนักพัฒนาโปรดักที่เป็นโปรดักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่มีความคงทนถาวรมีการเพิ่มคุณค่าของอาคารในระยะยาวเรายังเตรียมที่จะขยายไปสู่การลงทุนและพัฒนาโครงการในเรื่องของโรงแรมซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้ศึกษาความเป็นไปได้อยู่ในหลายๆโลเคชันนะครับโดยที่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้ direction ของบริษัทเนี่ยเติบโตไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นนักพัฒนาอาคารเราเรียกว่า asset ประเภทที่มัน generate รายได้ได้ที่ยังเป็น direction ของบริษัทเราต่อไปนั่นคือ direction ที่เราเตรียมที่จะเริ่มในปีนี้หรือว่าอาจจะเห็นภาพชัดๆจริงๆในต้นปีหน้าหลายท่านคงอาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆว่าเต็มรวมแล้วมันหมายถึงอะไรจริงๆผมอยากจะขออนุญาตแปลง่ายๆว่ามันคือความเป็นอยู่ที่ทำให้เราอยู่แล้วเราใช้ชีวิตได้สบายขึ้นความว่าสบายขึ้นมันหมายถึงว่าจริงๆแล้ววันนี้มันเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยมีรถยนต์พอเรามีรถยนต์ชีวิตเราสบายขึ้นพอเรามีเครื่องบินชีวิตเราสบายขึ้นเหมือนกันครับกับการมาเป็นนักพัฒนาของเราการที่เราทำแบบนี้นั่นหมายความว่าผมเชื่อว่าเมื่อความเข้าใจตรงนี้นะที่มีสิ่งต่างๆที่ผมเราพยายามอธิบายนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยลดความร้อนอย่างไรมันเป็นเรื่องของว่า multi function furniture มันสามารถเปลี่ยนแปลงที่การอยู่อาศัยอย่างได้อย่างไรผมก็อยากจะตอบย้ำอีกนิดนึงว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมีนักวิเคราะห์หลายท่านพูดว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเมื่อมันมีการขยายแนวรถไฟฟ้ามากขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของความน่าสนใจของโซนที่เราเรียกว่าศูนย์กลางของที่อยู่อาศัยในประเทศไทยหรือในกรุงเทพหรือเปล่าคำตอบคือว่าการขยายตัวของแนวรถไฟฟ้าแน่นอนครับช่วยขยายพื้นที่ใหม่ๆให้เกิดโอกาสในการอยู่อาศัยขึ้นแต่การอยู่อาศัยนั้นเนี่ยมันเป็นลำดับของราคาที่เปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมีที่อยู่อาศัยที่ดีและสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคผมใช้คำว่าในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่มากขึ้นซึ่งดีมากและเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือแล้วเกิดความตรงข้ามกันว่าแทนที่คนจะย้ายออกแล้วไปอยู่ในที่ไกลขึ้นคนกับราคาสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพหรือว่าเขาเรียกในสุขุมวิทหรือในโซนที่เป็นแหล่งผมใช้คำว่าศูนย์กลางทางที่ดินของที่อยู่อาศัยเนี่ยกับปรับสูงขึ้นเรื่อยๆและสูงขึ้นมากเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือเพราะว่าความเป็นสุขุมวิทเนี่ยเราพูดถึงไลฟ์สไตล์วันนี้มนุษย์ทุกคนเราบอกว่าเราอยากอยู่อาศัยในที่ที่เรารู้สึกว่าเมื่อเราอยู่แล้วเรามีความสุขเราได้ใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายนอกมันไม่ได้สั่งมันยังไม่เกิดไลฟ์สไตล์ที่เกิดขึ้นที่มันเคยมีที่สุขุมวิทฉะนั้นวันนี้เราเห็นว่าสุขุมวิทเองเนี่ยนอกจากจะราคาที่ดินแพงขึ้นพอมันดีแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นหมดแต่คนก็ยังต้องการหาคนขวายเต็มที่เพื่อจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันคือไลฟ์สไตล์มันคือสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสร้าง
มันไม่ใช่วันนี้คนบอกว่าผมอยากจะสร้างสุขุมวิทไลฟ์สไตล์ขึ้นมาแล้วไปสร้างที่ปลายทางที่บางใหญ่บางบัวทองมันต้องใช้เวลาแล้วที่นี่มันไม่ได้เกิดจากการที่มีความตั้งใจกันมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมความต้องการอยากได้ร้านอาหารที่ดีความต้องการอยากได้ไลฟ์สไตล์ที่ดีมันเลยทำให้สุขุมวิทเนี่ยเรายังเชื่อมั่นอย่างมากว่ามันยังเป็นจุดที่ดึงอยู่ไม่ว่าคือเหมือนว่าใครก็ตามก็ยังมีความมั่นใจว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะซื้อที่อยู่อาศัยหนึ่งโดยที่บอกว่าไม่ต้องคำนึงว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่เชื่อว่าสุขุมวิทจะเป็นจุดที่ทุกคนอยากเลือกต่อที่จะไปในเรื่องของตัวเลขของเซอร์เวอร์ลานะครับผมอยากจะโอกาสตรงนี้นำเรียนตัวเลขภาพรวมของบริษัทให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับยอดขาย9เดือนที่ผ่านมาบริษัทนะครับเราทำได้ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเป้าทั้งปีเนี่ยเราวางไว้ประมาณ 3,000 ล้านบาทซึ่งคิดว่าหลังจากการเปิดตัวเซอร์เวอร์ไลน์เราน่าจะบรรลุเป้าหมายได้ยากนะครับสำหรับตัวเลขถัดไปเนี่ยตัวเลขที่ว่ายอดขายที่ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่รับรู้รายได้นะครับหรือที่เราเรียกว่าสิ่งเกี่ยวแบ็คล็อกนะครับตอนนี้บริษัทมีตัวเลขประมาณ 6,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จากตัวเลขฐานะทางการเงินฐานะทางการเงินแล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยเชื่อมั่นว่า เรามีความพร้อมที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะทำให้เราศึกษาความเป็นไปได้ที่เราดำเนินการกระบวนการ IPO นะครับแล้วก็สำหรับคำถามที่ว่ามูลค่าโครงการของเซอร์เวอร์ไลน์เท่าไหร่นะครับยอดมูลค่าโครงการของเซอร์เวอร์ไลน์เนี่ยประมาณ900ล้านบาทนะครับสำหรับวันเปิดตัวบริษัทวางเป้าหมายไว้นะครับว่ามูลค่าขายเนี่ยเราน่าจะทำได้ไม่ต่ำกว่า 80% นะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นลึกๆว่าเราจะปิดยอดขายได้ในทั้งหมด 100% ในวันที่เปิดตัวนะครับก็หลังจากการเปิดตัวถ้าเราตรงนั้นไม่หมด 80% เนี่ยเราจะปรับราคาขายเพิ่มขึ้นอีก 5% แล้วเราเชื่อมั่นว่าเมื่อ property แล้วเสร็จเนี่ยราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้โดยภาพรวมของตัวเลขครับ Circle Line คำว่า Line นั้นเป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่าบริสุทธิ์แปลว่า honest จริงใจคำบริสุทธิ์ตรงนี้ความจริงใจตรงนี้หมายถึงการที่เราออกแบบให้มีแนวคิดแต่งบรรดาใจมาจากบาวเฮาส์ดีไซน์เป็นแนวคิดที่เวลาเราออกแบบที่หนึ่งเราจะคิดถึงเรื่องของฟังก์ชันเราจะคิดถึงเรื่องของแนวความเรียบง่ายที่สวยงามทันสมัยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราไปพัฒนาทีมงานการออกแบบตรงนี้สื่อสะท้อนถึงแนวคิดหลักของโครงการในเรื่องของ Eco Living ที่คุณกิติพันธ์กล่าวมาต้น Eco Living หมายถึงการอยู่อาศัยที่ดีกว่าโดยไม่ฝืนธรรมชาติหมายถึงการใช้ความเป็นธรรมชาติเข้ามาเสริมความอยู่อาศัยการอยู่อาศัยที่สบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Passive Energy ในเรื่องของการดีไซน์ให้ลมนั้นสามารถที่จะถ่ายเทได้ดีในตึกเรื่องของแสงธรรมชาติเรื่องของการ เรียกว่ากรองความร้อนที่เข้ามาในตึกการเลือกวัสดุการใส่ดีเทลของฟิตติ้งและเทคโนโลยีที่มีคุณค่าสูงให้เพิ่มประโยชน์ของที่อยู่อาศัยในเมืองที่จำกัดวันนี้ Circle Line นั้นเราสะท้อนถึงตรงนั้นไปต่อยอดจากโครงการที่เราได้ทำมาเพิ่มก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่อง multi function furniture หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยจาก Circle สุขุมวิท31ที่เราล็อชมาเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาก็เราเป็นโครงการแรกที่ได้นำเอา full multi function เข้ามาทำให้การอยู่อาศัยในเมืองนั้นอาจจะเป็น one couple two lifestyle ในห้องหนึ่งห้องนอนเล็กหรือว่า2ห้องนอนที่สามารถมีเตียงเพิ่มขึ้นที่ทำงานที่เพิ่มขึ้นหรือการที่เรามีแขกมาเราจะมูฟทุกอย่างยังไงเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ Circle Run ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการต่อไปที่เราต่อยอดสำหรับฟังก์ชันแบบนี้ที่เกิดขึ้น
ครงการที่เราพัฒนามามีทั้งโครงการแบบตึกสูงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่3ของ Fragrance ที่พัฒนาเรื่องของLowRise ก็จะมีเป็นกลุ่มลูกค้าแบบหนึ่งที่ต้องการพื้นที่อยู่อาศัยที่ Cozy Intimate อยากจะได้ที่อยู่ที่มีความเป็นมาร์เก็ตไม่มากเกินไปก็จะมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันกับการพัฒนาตึกสูงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้นะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมว่าทุกคนคงพอทราบแหละว่าเมื่อการเมืองมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยผมว่านี่เป็นจังหวะเวลาที่ความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยได้กลับคืนมาเมื่อความมั่นใจผู้กลับคืนมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยตลาดคึกคักมากมีการเปิดตัวโครงการไม่ใช่แค่จำเป็นว่าเรามีหลายๆเจ้าได้มีการเปิดตัวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยการเปิดตัวที่เยอะเนี่ยอาจจะมีการว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะเลือกสินค้าและโครงการที่ดีและเหมาะกับเราเหมาะกับการใช้ชีวิตของเราเหมาะกับคุณภาพชีวิตที่เราต้องการแล้วเราอยากเราฝันว่าเราอยากจะมีเมื่อเราลงทุนในการซื้อที่อยู่อาศัยสักที่หนึ่งที่เราต้องใช้เงินจำนวนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเลยในการใช้อันนี้สำคัญมากๆครับจริงๆจุดของ Circle Ride เนี่ยโลเคชันเนี่ยเป็นโลเคชันที่ดีมากๆนะครับเราเดินทางออกมาแค่ไม่ถึง300เมตรนะครับเราก็เข้าไปสู่ไลฟ์สไตล์ของสุขุมวิทเราสามารถแอคเซสไปสู่ศูนย์การค้ารถไฟฟ้า BTS และ MRT นะครับนอกจากนั้นเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านให้มาสัมผัสนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่อาศัยแบบในคอนโดมิเนียมเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นว่ามันจะเป็นแค่ห้องสี่เหลี่ยมหรือว่าฟังก์ชันที่มีการจัดไว้แบบเดิมๆของเราจุดพิเศษที่สุดของเราเนี่ยคือเรามีฟังก์ชันต่างๆที่เป็นส่วนพิเศษยกตัวอย่างนะครับเช่นว่าเรานำเสนอโครงการอันนี้เนี่ยในเราเรียกว่ามัลติฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์สมมุติว่าเราเลือกซื้อสตูดิโอห้องหนึ่งขนาด33ตารางเมตรซึ่งมันค่อนข้างเล็กแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยมัลติฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันสามารถทำให้เราสามารถรู้สึกเหมือนเราเนี่ยอยู่ในห้องนอนที่มีขนาด16ตารางเมตรเราหมายถึง 4x4 เนี่ยที่มีห้องนอนถือว่าขนาดใหญ่เท่ากับบ้านเดี่ยวเลยหรือในขณะเดียวกันเราก็สามารถคอนเวิร์ตเปลี่ยนแปลงการใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้มันมากลายเป็นลิฟวิ่งรูมได้ฉะนั้นเนี่ยกลายว่าเราจ่ายเงินสำหรับห้องแค่33ตารางเมตรเราได้ทั้งลิฟวิ่งรูมที่ใหญ่และเบดรูมที่ใหญ่ด้วยความฉลาดของเฟอร์นิเจอร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาครับเรามองตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักที่เราทำเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการคนอื่นเนื่องจากว่าเราเน้นจริงๆในเรื่องของทำอย่างไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนนึงครับในการช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของผู้บริโภคมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะระบบในการกันความร้อนที่เข้าสู่อาคารในเรื่องของวิธีป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยผ่ายเข้าไปเรามีเรื่องของอย่างยกอย่างเช่นครับว่าเราเนี่ยเอาความร้อนของแอร์เนี่ยที่แทนที่จะเป่าทิ้งไปแล้วก็เราบอกว่าเราทำให้โลกร้อนขึ้นกันในวันนี้เนี่ยความร้อนของแอร์มาทำน้ำร้อนน้ำร้อนนั้นเนี่ยสามารถเอามาอาบได้นั่นหมายความว่าเราประหยัดแทนที่เราจะต้องไปซื้อเครื่องทำน้ำร้อนมาติดอยู่ในห้องซึ่งคอนโดทุกคนทำในเดียวกันน้ำร้อนนั้นเนี่ยนอกจากไปอาบแล้วเนี่ยเรายังมาใช้ต่อไปที่ครัวได้นั้นที่ครัวเนี่ยปกติเนี่ยการใช้น้ำร้อนในการล้างคราบมันของจานหรือการล้างผักเนี่ยมันจะช่วยประหยัดน้ำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับเรามีฟังก์ชันหลายๆอย่างมากที่อยากจะให้เข้ามาศึกษาดูแล้วมาลองฟังดูว่านอกจากนี้มีอีกเยอะมากยกตัวอย่างอีกอย่างนึงครับคือว่าห้องนอนเนี่ยครับจริงๆวันนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยทำงานทุกอย่างเนี่ยเครียดมากความเครียดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยลดหรือว่ามีการบำบัดได้ด้วยแสงฉะนั้นในห้องนอนเนี่ยหรือห้องพักผ่อนของเราเนี่ยเราใช้ระบบเราศึกษาเรื่องของคลื่นความคลื่นของแสงครับที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วเราบอกว่าเราอยากจะนอนพักเราจูนแสงในห้องของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีซึ่งมีคลื่นแสงนั้นน่ะออกมาจะเป็นสีฟ้าๆสีเนี้ยเมื่อเราสามารถที่เราจะทำให้เรารู้สึกพักผ่อนนอนหลับสนิทมากขึ้นเวลาเราอยากจะรับประทานอาหารเราเปลี่ยนคลื่นเนี่ยออกมาเป็นแสงที่เป็นแสงออกไปทางสีแดงฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารับประทานอาหารได้มากขึ้นครับมันเราจะมีฟังก์ชันอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างที่อยากให้ลองเข้ามาชมโครงการดูครับครับก็อย่างที่เรียนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเรามีความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยที่อยากจะขอแนะนำทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับทุกๆท่านนะครับว่าจริงๆแล้วการอยู่อาศัยเนี่ยมันไม่ได้มีมิติแบบเดิมๆมันมีอะไรที่ทำให้ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยสุขสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าการ
การดำรงชีวิตคือเราออกไปทำงานทุกอย่างเราต่อสู้เหนื่อยมากเพียงพอแล้วถ้าเรากลับมาได้ความสุขสบายจากที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงเราขอเชิญชวนว่าอยากให้ท่านเข้ามาให้โอกาสเข้ามาชมโครงการของเราบ้างครับตลาดคอนโดเนี่ยเราเชื่อว่านะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วว่าเราเชื่อว่าตลาดคอนโดในเมืองเนี่ยยังไงก็ตามการเติบโตเนี่ยมันจะต้องเติบโตขึ้นจุดหนึ่งเลยเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะขอเรียนทุกท่านว่าราคาที่ดินในเมืองมันปรับตัวสูงขึ้นมากและเป็นอัตราที่สูงจริงๆวันนี้เนี่ยโครงการในการพัฒนาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อค่าก่อสร้างแพงขึ้นแรงงานหายากขึ้นที่ดินแพงขึ้นซึ่งเป็นแฟกเตอร์ที่แทบจะเป็น1ใน4ของมูลค่าโครงการเนี่ยมันจะทำให้คอนโดมิเนียมที่มีการสร้างขึ้นในเมืองเนี่ยมีราคาปรับสูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าสุขความเป็นไลฟ์สไตล์ของสุขุมวิทเองเนี่ยมันสร้างไม่ได้ภายในช่วงเวลาอันสั้นฉะนั้นในเมื่อคนทุกคนมองว่าอยากจะใช้ไลฟ์สไตล์สุขุมวิทอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองอยากจะใช้ความสะดวกสบายของในเมืองบวกกับที่ดินที่มันปรับสูงขึ้นเนี่ยวันนี้ต้องขอแนะนำจริงๆว่าถ้าท่านคิดว่าจะซื้อเราแนะนำว่าควรจะรีบตัดสินใจกันตอนนี้เพราะถ้ารอมากกว่านี้ราคามันก็จะปรับสูงขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่านี้ครับ